ช้ามันไก่กินข้าวมันไก่อันนี้คือทำไก่ต้มก่อนนะคะเอาโครงไก่ชิ้นเนื้อไก่ไปทำวันนี้เปิดบ้านคุณพุทธคือเหนื่อยมากเลยลองทำข้าวมันไก่ดูครั้งแรกค่ะคุณพุทธเป็นไงบ้างคะวันนี้ตรวจบ้านตรวจบ้านด้วยอารมณ์กับทำข้าวมันไก่มันจะอร่อยไหมเนี่ยวันนี้คืออารมณ์มันขึ้นมากเลยนะไม่เป็นไรลองดูเอาละค่ะจะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะพริกแดงจินดาขิงหั่นครั้งแรกนะครั้งแรกนะทุกคนนะคิ้วคิ้วดำคิ้วขาวถ้าแล้วทำไมมันถึงดำอ่ะข้าวงงมากเลยนะพี่ละขอช้อนหน่อยเต้าเจี้ยวครั้งแรกเหรอครั้งแรกเต้าเจี้ยวต้องมาดูนะต้องมาดูนี่รสชาตินี่สู้ข้าวไก่โบราณที่เรากินประจำเลยหรือเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำกระเทียมดองและก็เนื้อกระเทียมดองไฟจ้าแม่แล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ยังใส่กระเทียมสดไปนิดหน่อยคือมันบางสูตรเขาไม่ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วดำพอแล้วมั้งลองดูนะคะมาจ้ะแล้วเดี๋ยวลองชิมจ้าเตรียมช้อนใหญ่ๆไหมเสียบนะครับมาค่ะดูดีดูดีน้ำซุปค่ะพอเอาเนื้อไก่ขึ้นแล้วก็ใส่ฟักปรุงแล้วทำใจชอบตอนนี้ก็มาเจียวหนังไก่เพราะอยากได้น้ำมันค่ะขิงอ่ะเดี๋ยวให้ที่ก่อนแล้วค่อยกระเทียมลงผมก็ใส่ใจเลยแต่ยังไม่ได้ยังครับนี่ซุปพิเศษครับก็คือเอาน้ำซุปไปอุ่นข้าวจะได้ข้าวที่แบบอันนี้คือทำครั้งแรกนะเปิดยูทูบทำเหมือนกันทุกคนหอมหวานสรรหาความเหนื่อยแล้วเกินขอบคุณซุปรีข้าวสุกแล้วค่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี่เป็นไงครับครั้งแรกของข้าวมันไก่ก็พอได้อยู่นะข้าวมันเป็นยังไงข้าวมันข้าวมันหรือว่าน้ำเยอะไปนิดนึงข้าวหน้าเดี๋ยวจะลดน้ำหน่อยถ้าเกิดใช้ปริมาณนี้เดี๋ยวจะลดไปถึงจริงๆเดี๋ยวถ้ามันอบสักนิดนึงมันก็จะเสร็จตัวอันนี้ของคุณพุทธว้าวจานยังเป็นจานตาไก่เจ๊น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มตาไก่นะนี่นะครับข้าวมันไก่ของคุณวรัฐยาหัวนั่งข้างได้ไหมจัดหนักจัดเต็มมากเป็นไงครับคือซื้อโกอ่างเหรอซื้อแสนแม่เกลือซื้อโกอ่างไหมนี่ดูคลิปอยู่หลายวันมากนะฮะข้าวมันไก่เอ้ยแต่มันหน้าตาเป็นไงเล่าค่ะคุณหน้าตาดีหน้าตาดีเลยหน้าตาดีทั้งต้นอร่อยไหมนะถือถังอร่อยหมดแล้วอยู่เป็นครั้งแรกทั้งถ่ายให้พ่อกับแม่ดูก่อนอร่อยด้วยไปได้เลยเนี่ยเอาจริงเปิดร้านได้เลยไปซุปไม่ถึงข้าวเลยซุปเปิดร้านเปิดนะ
่อยซุปดีมากได้รับใจมาเกรงใจน้องแชร์